ื่อวันที่13มกราคมที่ผ่านมานายอรรถพลฤกษ์พิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกลุ่มปตท.ร่วมเปิดกิจกรรมวันเด็กกลุ่มปตท.ประจำปี2567เปิดบ้านต้อนรับเด็กและเยาวชนชวนเรียนรู้โลกวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมแห่งอนาคตจุดประกายความคิดสร้างสรรค์จุดพลังนักวิทย์ตัวน้อยที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของอนาคตประเทศณอาคารสำนักงานใหญ่ปตท.กรุงเทพมหานครนายอรรถพลฤกษ์พิบูลกล่าวว่ากลุ่มปตท.ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งกิจกรรมวันเด็กเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนให้ได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กอย่างรอบด้านโดยปีนี้กลุ่มปตท.จัดกิจกรรมวันเด็กภายใต้หัวข้อScience for Life พลังวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่เด็กและเยาวชนรวมถึงจุดพลังสร้างแรงบันดาลใจในการสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์รอบตัววิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและนวัตกรรมแห่งโลกอนาคตสำหรับกิจกรรมภายในงานกลุ่มปตท.ยกขบวนกิจกรรมและการแสดงต่างๆมาให้เหล่าเด็กๆและเยาวชนที่มาร่วมงานได้รับความสุขความสนุกสนานอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นโซน AR VR สัมผัส Metaverse ตะลุยโลกเสมือนจริง3มิติห้องฉายการ์ตูนกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมายรวมถึงบูธกิจกรรมต่างๆที่สอดแทรกความรู้ด้านวิทยาศาสตร์หลากหลายด้านทั้งนวัตกรรมพลังงานแห่งอนาคตการรีไซเคิลของในชีวิตประจำวันไปจนถึงการร่วมรักโลกเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเน็ตซีโร่ซึ่งเยาวชนที่มาร่วมงานจะได้รับความสุขไปอย่างเต็มอิ่มควบคู่ไปกับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อย่างจุใจ